สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทนร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจัดก,กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในหัวข้อการเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชนเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านอาหารการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายและทําการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบนช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อให้สินค้าชุมชนของกลุ่มแม่บ้านกลุ่ม ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อการขาในเขตพื้นที่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกให้เป็นที่รู้จักและมีช่องทางการจัดจําหน่ายมากขึ้นวันนี้เราจึงมาตั้งต้นเพื่อให้เราไปอย่างมีทิศทางว่าจริงๆแล้วการใช้สื่อพวกนี้เราต้องใช้เราต้องรู้อะไรบ้างเป็นองค์ประกอบเพื่อที่เราเอาไปพัฒนาเพจของเราจากวันแรกที่เราได้เรียนกับวิทยากรเราก็เกิดความเชื่อมั่นเลยว่าวันที่2เพจเราจะได้ก้าวต่อไปแล้วได้ก้าวอยากยั่งยืนไม่ใช่ก้าวแล้วหยุดก้าวล้วหยุดเพราะวันนี้เท่ากับเราได้เ เต็มทุกองค์ประกอบของการตลาดออนไลน์ได้ครบถ้วนเพื่อเติมให้มันทันยุคทันสมัยแล้วแต่สถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปค่ะน่าจะเต็มสําหรับเราจะได้เริ่มบันเลงกันแล้วเที่ยวเนี้ยเนาะจะจะลุยแล้วจะลุยกับโอท็อปเที่ยวเนี้ยเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปสร้างรายได้อาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นตัวอย่างของการบูรณาการนําประโยชน์จาก เทคโนโลยีนูเคลียร์ไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน